ครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Stock Focus ครบเครื่องทุกเรื่องข่าวเข้าถึงทุกประเด็นการลงทุนนะครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่4ตุลาคม2561ท่านกำลังอยู่กับผมชัชปันทิติเวชนะครับก็เราพบเจอพูดคุยกันนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะครับ9 นาฬิกาเป็นต้นไปโดยประมาณนะครับผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะครับ Stock Focus Magazine Fanpage นะครับก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเป็นประจำนะครับอยากรู้เรื่องราวอะไรก็ฝากคำถามกันไว้ก็ได้นะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมรายการของเราแล้วก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังมีช่องทางที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ก็ผ่านทางเว็บไซต์นะครับ stockfocusnews.com นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเป็นหนึ่งทางเลือกนะครับที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับท่านนักลงทุนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับครับเราก็มาว่ากันที่กันถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันครับสำหรับตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่มีความผันผวนอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับหลังจากที่เปิดตลาดมาในช่วงเช้านั้นดัชนีดูเหมือนจะมีแรงซื้อนะครับมารีบาวด์ได้ขึ้นจากวันก่อนนะครับที่ดัชนีมีการปรับตัวลงในช่วงเช้าได้เปิดตัวขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับต้องดูว่าสดใสทีเดียวนะครับแต่ทำไปทำมาเนี่ยในช่วงท้ายๆปลายตลาดนะครับก็มีแรงขายออกมานะครับสุดท้ายก็กดดันดัชนีทำให้เมื่อวานนี้ปรับตัวติดลบลงไปนะครับเดี๋ยวเราไปลองไปดูกันในเมื่อวานนี้นะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่ระดับ 1,741.96 จุดนะครับปรับตัวลงไป 6.13 จุดนะครับหรือ 0.35% มูลค่าการซื้อขาย 58,138 ล้านบาทนะครับก็อย่างที่ได้บอกครับเมื่อวานนี้โดนแรงขายเข้ามาในช่วงท้ายๆตลาดนะครับที่ช่วงเช้านั้นดัชนีนั้นสามารถไต่ตัวกลับขึ้นไปยืนเหนือ 1,750 จุดได้แล้วนะครับก็เหมือนจะทำท่าจะไปต่อด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็ไม่รู้เกิดอะไรช็อคกลางการหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับก็มีแรงขายออกมานะครับจากหุ้นขนาดใหญ่แล้วหุ้นกลุ่มนำตลาดที่เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยมีราคาปรับขึ้นไปนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ถูกแรงขายลงมากันนะครับก็เราไปได้ยินดูกันนะครับโดยหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะครับอันดับ1ก็คือ IVL นะครับปิดอยู่ที่62บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น2.75 บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย4,811 ล้านบาทนะครับอันดับ2เป็นปตท.นะครับปิดที่53.50 บาทนะครับปรับตัวลดไป1บาทนะครับมูลค่าการซื้อขาย 3,084 ล้านบาทนะครับส่วนอันดับ3เป็นบิวตี้ปิดที่11บาทนะครับลดลงไป80สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 1,910 ล้านบาทและอันดับ4เป็นปตท. GC เมื่อวานนี้ปิดไป82บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น1บาท25สตางค์นะครับมูลค่าการซื้อขาย 1,906 ล้านบาทแล้วก็อันดับ5เป็น EA ปิดที่48บาท25สตางค์นะครับปรับตัวลงไป2บาท25สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 1,868 ล้านบาทนะครับ ซึ่งถ้าหากดูจากตรงนี้เนี่ยแล้วถ้าใครที่ติดตามดูตลาดหุ้นทั้งวันนะครับก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของกลุ่มหุ้นเนี่ยจากช่วงเช้ากับตอนบ่ายปิดตลาดเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะครับถ้าดูจากช่วงก่อนเช้าเนี่ยที่เปิดตลาดเนี่ยหุ้นที่ขึ้นมามีการซื้อขายหนาแน่นเนี่ยไม่ใช่ทั้ง5ตัวนี้นะครับแต่เป็นหุ้นมี IVL นะครับแน่นอนแรงตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ส่งอันดับ1ตลอดแต่อันดับ2อันดับ3เนี่ยที่ไล่เรียงอยู่1ใน5อันดับช่วงเช้าเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มสินเชื่อนะครับในตัวของ MTC กับสวัสดิ์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวบวกส่วนตลาดได้เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงปลายตลาดเนี่ยโดนแรงขายในหุ้นกลุ่มใหญ่เข้ามาหนาแน่นกว่านะครับก็ดันหลุดลงไปไม่ติดท็อปไฟนะครับก็จะเห็นภาพการถ้าจะมองตรงนี้นะครับถ้ามองในภาพรวมจริงก็จะเห็นภาพการสลับเปลี่ยนนะครับหมุนหุ้นนะครับในโดยเฉพาะในหุ้นตัวใหญ่นะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการผลักดันราคาขึ้นไปสูงพอสมควรแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มของพลังงานนะครับอย่างตัวแม่ปตท.เนี่ยที่ก่อนหน้านี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องหลายวันนะครับตามทิศทางราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นนะครับก่อนที่จะถูกแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มโรงไฟฟ้าเมื่อวานนี้ทั้ง EA ก็ดีนะครับทั้งกัฟก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งบิ๊กครีมแต่บิ๊กครีมเองเนี่ยปีได้ว่ามีปัจจัยโมเฉพาะตัวเข้ามาก็เลยทำให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงแต่ในตัวของ EA แล้วก็กราฟเนี่ยโดยเฉพาะ EA เนี่ยปรับตัวลงแรงนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นมา
เยอะแล้วพอสมควรเหมือนกันนะครับรวมถึงเมื่อวานนี้เอก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับก็ถือว่ามาเป็นปัจจัยกดดันก็แล้วกันนะครับก็ถือเป็นจังหวะการขายทำกำไรได้รอบกันนะครับแล้วก็มีการสวิตชิ่งนะครับข้ามไปเล่นในกลุ่มหรือว่าในตัวหุ้นที่ก่อนหน้านี้ราคาอาจจะยังไม่ได้ปรับตัวขึ้นมากนะครับหรือว่ายังปรับตัวขึ้นน้อยนะครับก็มีการเข้าไปอย่างในตัวของปตท. GC นะครับแล้วก็อย่างตัวของ IVL ที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะนิ่งๆ นะครับนิ่งๆหรือว่า IVL เนี่ยนิ่งๆเลยนะครับไม่ราคาไม่ค่อยได้หวือหวาปล่อยให้ตัวใหญ่ๆอย่างปตท. อย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวขึ้นไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเข้ามาในกลุ่มคริปโตนะครับอย่างในตัวของ GC นะครับในตัวของ VL แล้วก็ยังมีในกลุ่มของโรงกลั่นอย่าง IRPC ซึ่งเมื่อวานนี้ก็บวกสวนตลาดเหมือนกันนะครับซึ่งปกติเนี่ยมักจะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นแสดงว่าน่าจะมีการโยกเงินนะครับโยกเงินจากหุ้นตัวมีการขายทำกำไรนะครับจากหุ้นที่ได้กำไรแล้วก็มาเข้าหุ้นตัวใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพแบบนั้นมากกว่านะครับส่วนทางด้านปริมาณการซื้อขายในกลุ่มนักลงทุนนะครับเมื่อวานนี้ที่มีการซื้อขายกันนะครับไปดูครับมีการซื้อขายใครซื้อใครขายอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยสถาบันกองทุนในประเทศนะครับเมื่อวานนี้ยังคงขายนะครับขายสุทธิอยู่ 1,566 ล้านบาทนะครับส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เมื่อวานนี้ขาย53ล้านบาทแล้วก็นักทุนต่างชาตินะครับขาย 1,017 ล้านบาทแล้วก็เป็นนักทุนรายย่อยทั่วไปที่เมื่อวานนี้รับไปอีก 2,637 ล้านบาทซึ่งถ้าหาดูตรงนี้ก็เป็นหนังม้วนเดิมนะครับเหมือนกับวันก่อนหน้านี้ที่3รุ่ง1นะครับจะแตกต่างกันเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นเองนะครับก็ยังเป็นกองทุนที่ยังคงขายอยู่นะครับรวมถึงนักทุนต่างชาติด้วยนะครับต่างชาติขายเนี่ยยังพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าด้วยทิศทางแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐที่ค่อนข้างแข็งแกร่งค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าเพราะนั้นแนวโน้มดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นจากอเมริกาเพราะนั้นแน่นอนเม็ดเงินของต่างชาติเนี่ยต้องมีการไหลออกไปบ้างเพื่อที่จะกลับไปอเมริกานะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ที่ต้องน่าติดตามก็คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยระยะสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยหลังจากก็ต้องต่อเนื่องนะเพราะว่าสิ้นไตรมาสเขาซื้อขายวันสุดท้ายวันเดียวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการระบายขายหุ้นออกมาต่อเนื่องเหมือนกันนะครับกองทุนจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ซื้อหุ้นมาตลอดก็จริงนะครับแต่ช่วงนี้เริ่มที่จะพยายามขายก็มีการหาเหตุผลกันมากมายนะครับบางก็บอกว่าขายเพื่อที่จะเตรียมไปซื้อหุ้น IPO นะครับที่ตัวใหญ่ๆนะครับอย่างโอโซสภานะครับอย่างโรงพยาบาลพระราม9หรือแม้กระทั่งตัวของกองทุน Thailand Future Fund เองก็ตามนะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีการขายทำกำไรนะครับออกมาเพื่อที่จะเตรียมเงินบางส่วนนั้นเข้าไปซื้อจองหุ้น IPO ยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะเข้าตลาดกันในช่วงสุดไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กันนะครับ ก็เป็นเหตุผลนะครับที่นำมาชี้แจงกันนะครับนะศูนย์จุดนะครับก็ยังเดินหน้าทำออทามายต่อนะครับสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะครับก็ยังไม่มีทีท่าที่จะลดแรงความร้อนแรงลงเลยนะครับ ทั้งนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีเหตุผลนะครับจากประเด็นเรื่องของตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานนะครับในภาคเอกชนที่มีการประกาศออกมานั้นเพิ่มมากกว่าที่มีการคาดการณ์เอาไว้นะครับก็เลยทำให้ในตัวของภาพของตลาดนั้นดูค่อนข้างดีจากแนวโน้มเศรษฐกิจของอเมริกานะครับที่ถูกยืนยันโดยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่มีการประกาศออกมาแล้วก็ยังมีตัวเลขสำคัญตัวนึงก็คือตัวของนอนฟาร์มเพโลที่จะประกาศกันในคืนวันศุกร์นี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังคลายความกังวลนะครับในเรื่องของผลของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกานะครับแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกที่สามารถเจรจาการค้าตกลงกันได้ดีก็เป็นการส่งสัญญาณในเชิงบวกในเรื่องของข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศคู่ค้าต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้มีปัจจัยในเชิงลบอะไรใหม่เข้ามานะครับก็เลยทำให้บรรยากาศการลงทุนนั้นดูค่อนข้างสดใสสำหรับอเมริกานะครับส่วนทางด้านยุโรปนะครับเมื่อคืนนี้ที่ดัชนีเยอรมันนั้นติดนะครับเนื่องจากเป็นวันชาติแล้วก็ของที่ CAC 40ของฝรั่งเศสนี่บวกไป 0.43% ส่วนฟุตซี100ของอังกฤษนั้นบวกไป 0.48% นะครับทั้งนี้ก็มาจากในกรณีที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นปัจจัยกดดันเนี่ยในเรื่องของรัฐบาลอิตาลีที่จะมีการใช้งบประมาณขาดดุลเพิ่มเติมในปีหน้าเนี่ยครับก็ปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ทางรัฐบาลอิตาลีเองก็ออกมานะครับออกมาชี้แจงนะครับว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยในปีถัดไปนะก็จะมีการปรับลด
ตัวงบประมาณที่ขาดดุลในลดลงเพราะนั้นก็น่าทำให้แหล่งความวิตกกังวลหรือความกังวลก่อนหน้านี้ในเรื่องของหนี้นะครับของอิตาลีว่าจะเพิ่มขึ้นแล้วจนกระทั่งเลยเถิดจนไปทำให้ไม่กระทบความสามารถในการชำระหนี้ของเขาในอนาคตเนี่ยก็ลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ได้บอกมันก็ต้องติดตามมาต่อเพราะยังมีปัจจัยมากมายหลายเรื่องเหมือนกันนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางก็ได้นะครับส่วนทางด้านราคาน้ำมันนะครับเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวพุ่งขึ้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้านะครับถึง UTI นะครับโดยเมื่อคืนนี้บวกไปอีก 1.18 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับหรือ 1.6% นะครับไปปิดอยู่ที่ 76.41 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ที่เบรนท์นะครับบวกไป 1.49 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับหรือ 1.8% ไปปิดอยู่ที่ 86.29 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับทั้งนี้ก็ตอบรับกับการคาดการณ์แนวโน้มนะครับในเรื่องของอุปทานน้ำมันที่กำลังจะตึงตัวลงจากที่อิหร่านนั้นถูกคว่ำบาตรนะครับถึงแม้ว่าในคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาในตัวสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกาที่มีการประกาศออกมาเนี่ยจะเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับแต่ก็ตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญนะครับไปในเรื่องของแรงกดดันมากกว่านะครับทั้งนี้เองนะครับก็เป็นไปตามคาดการณ์กันก่อนหน้านี้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องประธานแล้วก็คาดการณ์ไปถึงว่าราคาน้ำมันดิบปีนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปถึงแต่ระดับ100เหรียญต่อบาร์เรลเป็นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ในส่วนของราคานั้นมีการปรับตัวบวกขึ้นได้นะครับซึ่งตรงนี้เองแน่นอนครับในภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะดูตกใจไปบ้างนะครับในเรื่องของอาจจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการใช้พลังงานนะครับแต่ก็จะมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับอย่างกลุ่มพวกพลังงานต่างๆนะครับตรงนี้ส่วนทางด้านราคาทองคำนะครับเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวลดลงนะครับจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาที่ออกมาดีนะครับในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะครับก็ส่งผลทำให้ในตัวของค่าเงินดอลลาร์นั้นมีทิศทางแข็งค่าขึ้นนะครับก็กดดันในส่วนของราคาทองคำเมื่อคืนนี้ที่ตลาดโคเมกนะครับราคาทองคำปรับตัวลงไป 4.1 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับไปปิดอยู่ที่ 1,202.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับทั้งตลาดเงินนะครับตลาดทุนนะครับราคาน้ำมันรวมถึงทองคำนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันนะครับ ส่วนช่วงถัดไปนะครับเราไปพูดคุยกันถึงหุ้นเด่นประเด็นร้อนนะครับอย่างที่ได้เกริ่นไว้ในช่วงต้นนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดเนี่ยก็มีหุ้นในกลุ่มต้องบอกว่าจริงๆเราเรียกลิสซิ่งก็ไม่ถูกเป็นหุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ดีกว่านะครับที่มีการปล่อยสินเชื่อเขาไม่ใช่ลิสซิ่งนะครับเป็นการปล่อยสินเชื่อจำนำนะครับที่มีทะเบียนรถนะครับเข้ามาเป็นหลักทรัพย์นะครับคำประกันนะครับก็คือในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับในตัวของ MTC หรือเมืองไทยแคปิตอลนะครับกับตัวของสวัสดิ์หรือศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับที่ตั้งแต่เปิดตลาดเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นนะครับคึกคักเลยทีเดียวจนราคานั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะในรายของ MTC เนี่ยราคาสามารถขึ้นไปทำ All Time High นะครับตั้งแต่เข้ามาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ทีเดียวนะครับโดยในรายของ MTC นั้นเมื่อวานนี้นะครับปิดอยู่ที่51.75 บาทนะครับก็เป็นนิวไฮนะครับปรับตัวบวกขึ้น3 บาทหรือ 6.15% นะครับส่วนราคาสูงสุดที่ทำได้เมื่อวานนี้54.25 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาสูงสุดตลอดกาลนะครับที่ทำได้นะครับในรอบนี้มูลค่าการซื้อขายไม่น้อยนะครับ 1,800 ล้านบาทนะครับที่บอกมาโดนแย่งซีนไปในช่วงท้ายตลาดจากในหุ้นในกลุ่มไฟฟ้านะครับ โดยประเด็นสำคัญนะครับเราไปดูกันถึงในตัวของเมืองไทยกันก่อนนะครับโดยตัวของเมืองไทยแคปิตอลนะครับหรือ NTC เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีกระแสข่าวก็มีข่าวนะครับก็มีปัจจัยข่าวเข้ามาชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ทางแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นหรือคำสั่งพิจารณาในเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับกฎเกณฑ์ใหม่นะครับที่จะออกมากำกับดูแลนะครับพวกสถาบันที่มีการปล่อยสินเชื่อนะครับที่ไม่ใช่แบงค์หรือที่เราเข้าใจกันแล้วก็เรียกกันว่านอนแบงค์นอนแบงค์หรือกลุ่มไฟแนนซ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีเจ้าภาพเข้ามาดูแลนะครับไม่มีกฎไม่มีระเบียบ
ะครับมันถึงนำไปสู่ปัญหาการร้องเรียนต่างๆการฟ้องร้องกันระหว่างบริษัทเองระหว่างผู้บริโภคเองลูกค้าเองนะครับที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับบอกตรงนี้นะครับเพราะว่ากฎหรือว่าเกณฑ์ตัวใหม่ที่กำลังจะออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะสร้างความเท่าเทียมกันของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้บริการก็คือตัวของเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับที่มีการปล่อยสินเชื่อกันที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีการกำหนดมันไม่มีกฎระเบียบกำหนดนะครับใครจะปล่อยกู้อะไรก็ได้นะครับแค่มีแล้วก็ปล่อยกู้เอาทะเบียนมาจำนำแล้วก็ปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยแพงๆไม่เป็นธรรมนะครับตรงนี้เองก็มีการเรียกร้องกันนะครับให้ทางมีหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพเข้ามาดูแลสุดท้ายทางแบงก์ชาติก็ต้องลงมาแล้วก็มากำกับนะครับดูแลตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วประเด็นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยกดดันทั้งในตัวของ MTC เองแล้วก็ตัวของสวัสด์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าในตัวของข้อร้องเรียนก่อนหน้านี้ก็มีการคิดกันไปนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะไปตามที่กฎหมายกำหนดก่อนหน้านี้หรือเปล่าคือห้ามคิดเกิน 15% นะครับซึ่งแน่นอนเราก็รู้ว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยธุรกิจเหล่านี้ทำไม่ได้นะครับเพราะถ้าคิด 15% จริงเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับ เพราะนั้นก็มีความกังวลกันนะครับว่าจะออกมาแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยในเมื่อความชัดเจนล่าสุดที่ประกาศออกมาจนวันนี้ก็มีการทำรับฟังประชาพิจารณ์ใน hearing อยู่นะครับจากทั้งผู้ประกอบการทั้งหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดกันวันที่12ตุลาคมนี้แล้วก็คาดว่าจะมีการใช้ในก็น่าจะในช่วงเดือนพฤศจิกายนหรือยังช้าก็ปลายปีนี้น่าจะตัวของกฎตัวนี้น่าจะออกมาได้นะครับโดยในรายละเอียดเนี่ยก็มีกำหนดไว้คร่าวๆนะครับว่าสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้ขอใบอนุญาตนี้เป็นใบอนุญาตนะครับเป็นตัวนี้เป็นใบอนุญาตที่จะมีการปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยโดยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยจะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า50ล้านบาทนะครับทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า50ล้านบาททีนี้ก็ต้องดูแล้วครับมันก็จะเหลือตัวเลือกไม่เยอะนะครับแต่ก็ไม่ใช่เขาจะตัดทั้งในส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยๆไปนะครับก็จะมีให้ไปใช้ในส่วนอื่นนะครับอย่างในพวกของฟิโก้นะครับไฟแนนซ์ที่กระทรวงการคลังผู้ดูแลอยู่นะก็จะมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีตัวเลือกอยู่แต่ในส่วนของที่ดูผลกระทบที่มีกับในตัวของ MTC กับสวัสดิ์กันนะครับตรงนี้ทุนทะเบียนไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทนะครับนอกจากนี้สามารถคิดเพดานดอกเบี้ยได้สูงสุดไม่เกิน 28% 28% นี่รวมค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆค่าธรรมเนียมกำไรจะต่างแล้วนะครับไม่เกิน 28% นะครับไม่รวมค่าติดตามทวงถามนะครับอันนี้คิดตามจริงเป็นเหตุเป็นผลนะครับคิดเกินก็ไม่ได้นะครับ แต่แน่นอนครับอัตราเพดานดอกเบี้ยคิดได้สูงสุดไม่เกิน 28% ซึ่งเป็นผลดีอย่างไรนะครับความชัดเจนแน่นอนนะครับเมื่อมีความชัดเจนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มเคือนนะครับก็ประจักษ์แต่เป็นบวกเพราะอะไรเป็นบวกเพราะว่าแน่นอนครับ50ล้านบาททุนจดทะเบียนนะครับคู่แข่งเข้ามายากนะครับที่จะเข้ามาต้องมีทุนจดทะเบียน50ล้านเพราะนั้นคู่แข่งที่มีก็จะเหลือรายใหญ่ๆกันเองนะครับซึ่งก็คงไม่ต้องแข่งขันกันดุเดือดนะครับนอกจากนี้เพดานดอกเบี้ยที่กำหนด 28% นะครับก็ต้องลองไปดูว่าทั้ง2ร่าวทั้ง2รายเนี่ยอย่างในตัวของ ETC เนี่ยปัจจุบันนะครับคิดค่าธรรมเนียมนะครับที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยมีค่าธรรมเนียมค่าดอกเบี้ยที่คิดกับในตัวของผู้มาขอกู้หรือก็ผู้รับสินเชื่อเนี่ยอยู่ที่ 23% อยู่ที่ 23% เพดาน 28% เพราะนั้นอยู่ในเกณฑ์ไม่เกินอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องกังวลก่อนหน้านี้ว่าจะถ้าเกิดเป็น 15% เนี่ย MTC คิด 23% จะต้องส่งผลกับผลการดำเนินงานหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าตรงนี้เพดานกำหนดแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยผลกระทบไม่เกิดและอาจจะเป็นผลดีด้วยซ้ำไปเพราะต้องไม่ลืมนะครับด้วยทิศทางแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นและธุรกิจแบบนี้มีต้นทุนนะครับต้นทุนมาจากไหนต้นทุนมาจากการกู้เงินนะครับอาจจะกู้จากสถาบันการเงินนะครับแนวโน้มดอกเบี้ยขึ้นต้นทุนทางการเงินเขาต้องเพิ่มเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปรับหรือว่าคิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้เลยนะครับยังมีเพดานยังมีแกปให้อยู่ที่ประมาณ 5%ไม่น้อยนะครับไม่น้อยเมื่อเทียบกับแนวโน้มดอกเบี้ยที่กำลังจะปรับขึ้นนะครับคงไม่ได้ปรับรุนแรงถึง 5% แต่เขามีแกปให้ปรับได้คือลดความเสี่ยงในอนาคตเป็นประยายถึงแม้ว่าทางผู้บริหารเองจะยืนยันว่าจะไม่มีการปรับตรงนี้ก็ตามนะครับซึ่งเขาก็ให้เหตุผลไว้นะครับว่าที่ไม่ปรับนะครับเพราะว่าก็ได้มีการพอดีได้เป็น
พูดคุยนะครับล่าสุดก็เพิ่งไปสัมภาษณ์นะครับคุณชูชาติเป็นใครมาเหมือนกันนะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับก็สอบถามไปประเด็นดังกล่าวนะครับเขาบอกว่าในส่วนของดอกเบี้ยเนี่ยที่มองว่าตรงนี้เองเนี่ยถึงแม้แนวโน้มดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นก็ตามนะครับแต่ตัวของ MPC เนี่ยแหล่งเงินทุนที่เขานำมาปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขามาจากการที่เขาออกกู้เองนะครับแล้วก็สินเชื่อที่เป็นเงินกู้เนี่ยเขาเป็นเงินกู้ระยะยาวแล้วมีการทำอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่นะครับไม่ได้ลอยตัวเพราะนั้นดอกเบี้ยจะปรับขึ้นไปอย่างไรเนี่ยเขาไม่รับผลกระทบอาจจะมีบางส่วนก็เล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะนั้นไม่ได้มีนัยยะอะไรเพราะนั้นก็น่าจะทำให้ในตัวของลูกค้านะครับมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยถ้าบอกจริงถ้าเทียบกันกับคู่แข่งนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่ามีตัวเลขยืนยันก็น้อยกว่านะครับก็ถูกกว่าเพราะนั้นตรงนี้เขาก็น่าจะรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้แล้วมีโอกาสที่จะเพิ่มนะครับเพราะว่าวันนี้ความชัดเจนมีแล้วนะครับเรื่องประเด็นการร้องเรียนการฟ้องร้องต่างๆหลังจากนี้มันก็จะไม่เกิดเพราะมันมีตัวกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดมาแล้วว่าคุณจะต้องทำ1 2 3 4อย่างไรนะครับแล้วก็ทั้งตัวของผู้บริโภคเองหรือคนที่เป็นผู้ใช้บริการเองก็รู้สิทธิ์นะครับมีการคุ้มครองสิทธิ์ในตัวของผู้บริโภคด้วยของลูกหนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีนะครับในเชิงบวกเพราะนั้นจึงไม่แปลกที่จะเห็นราคาหุ้นนั้นของตัวของ MTC เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งในตัวของ MTC เนี่ยต้องมองครับนะครับว่าถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่เป็นหุ้น Growth Stock จริงนะครับหลังจากที่เข้าตลาดมานะครับจะเห็นภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวขอดูในส่วนงบการเงินนิดนึงนะครับในตัวของ MTC นะครับก็ตั้งแต่เข้าตลาดมาเนี่ยทั้งรายได้แล้วก็กำไรนะครับเติบโตแบบก้าวกระโดดมากนะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยปี57เขามีรายได้อยู่ 1,856 ล้านบาทนะครับปี58เนี่ย 2,558 ปี59เนี่ยเบิ้ลขึ้นมาถึง 4,472 ล้านบาทแล้วก็ปี60เนี่ย 7,470 ล้านบาทนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทำไปแล้ว6เดือนแรกนะครับ4,884 ล้านบาทซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโตเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50% 60% เลยทีเดียวนะครับยิ่งถ้าหากในตัวของกำไรเนี่ยปี57ทำ544ปี58 825ปี59 1,464ปี60 2,500 นะครับแล้วก็ครึ่งปีแรกเนี่ยทำไป 1,745 ซึ่งถือว่ามีการเติบโตทั้งรายได้แล้วก็ผลกำไรเลยทีเดียวนะครับในส่วนของอัตรากำไรสุทธิเนี่ยก็ทำได้ดีมากค่อนข้างดีนะครับสูงถึง 30 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็น้อยธุรกิจนะครับที่จะทำอัตรากำไรสุทธิตรงนี้ได้ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้ามองในเรื่องของพื้นฐานของเขาเองในเรื่องของการบริหารจัดการก็ถือว่าทำได้ดีนะครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับในธุรกิจนี้เนี่ยการปล่อยสินเชื่อมันมีความเสี่ยงสำคัญอยู่เรื่องนึงก็คือความสามารถในการชำระหนี้นะครับของลูกหนี้หรือว่าคุณภาพหนี้นั่นเองนะครับคือหนี้ที่มันก่อให้เกิดรายได้ FPL เนี่ยทาง MTC นั้นถือว่ามีความเชี่ยวชาญนี้ต้องยอมรับนะครับว่าดูมันคงปฏิเสธไม่ได้นะครับในส่วนของ NPL มันต้องมีการชี้แจงการแจ้งก็ถือว่าน้อยมากนะครับระดับอยู่แค่ 1.5% เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าน้อยมากแล้วก็การตั้งสำรองของเขานี่ค่อนข้างสูงนะครับ200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่ยืนยันความมั่นคงของพื้นฐานนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับก็คงต้องพิสูจน์กันด้วยผลการดำเนินงานนี่แหละครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตลาดหุ้นเป็นตลาดปราบเซียนนะครับต้องยอมรับนะครับหุ้นที่นักทุนมีความคาดหวังสูงๆนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานยิ่งเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เนี่ยความคาดหวังก็ยิ่งเพิ่มตามไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ถ้าปัจจัยพื้นฐานดีแข็งแกร่งนะครับผลการดำเนินงานยังสามารถเติบโตนะครับขยายตัวได้ต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เกิดนะครับหรือว่าสะดุดเกิดปัญหาอะไรแล้วไม่สามารถแก้ไขได้เนี่ยอันนี้ก็ตัวใครตัวมันเหมือนกันนะครับก็ต้องไปดูอันนี้ก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็ในตัวของ MTC นะครับถ้าใครอยากติดตามนะครับถึงบทสัมภาษณ์ผมเลยไปสัมภาษณ์มาเนี่ยก็ติดตามกันใน Stock Focus ฉบับหน้านะครับที่จะวางแผงในเดือนพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็เราก็ไปสัมภาษณ์มาแล้วก็มีการพูดคุยก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของในส่วนของรายละเอียดในเรื่องตัวเลขมากนะครับเป็นการพูดคุยเป็นการสัมภาษณ์ในส่วนของธุรกิจนะครับมุมมองนะครับแนวคิดของผู้บริหารเองว่าบริหารจัดการยังไงอันนี้อยากให้ท่านทุนนั้นลองไปพิจารณาดูได้ดูว่าผู้บริหารนั้นมีความสามารถจริงหรือไม่มีความน่าเชื่อถือไหมนะครับก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะครับ
ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะพูดไม่พูดถึงคงไม่ได้ผมพาด้วยกันนะครับก็คือในตัวของสวัสด์นะครับหรือตัวของศรีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับเมื่อวานนี้ราคาก็ปรับตัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับโดยราคาปิดเนี่ย49 บาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น1.50 บาทหรือ 3.16% มูลค่าการซื้อขายใน 1,700 กว่าล้านนะครับโดยในตัวของสวัสด์นะครับก็ถือว่าประเด็นข่าวเดียวกันกับ NTC เนี่ยเข้ามาได้จังหวะพอเหมาะพอเจาะพอดีนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของสวัสด์เองเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยถ้าใครจำได้เนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาต่อเนื่องจากที่เขาเคยทำหายไประดับแถวๆ70 บาทเนี่ยจนร่วงลงมา30 กว่าบาทเลยทีเดียวนะครับก่อนที่จะค่อยไต่ตัวกลับขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาประสบปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการโครงสร้างธุรกิจนะครับมันไม่สามารถเติบโตได้มันไม่สามารถสร้างผลประกอบการอย่างที่มีการตั้งเป้าหมายหรือคาดหวังของนักทุนไม่ได้นะครับในธุรกิจนี้ก็เลยทำให้ทางส่วนสวัสด์เองนั้นมีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจครั้งใหญ่นะครับในช่วงปีที่ผ่านมานะครับแน่นอนในช่วงการปรับโครงสร้างเนี่ยในเรื่องของรายได้ผลกำไรต่างๆมันก็เลยออกมาไม่ค่อยสู้ดีนะเพราะนั้นราคาหุ้นก็เลยมีการตอบรับตรงนั้นไปก็ปรับตัวลงไปแต่ล่าสุดเนี่ยทางสวัสด์ก็มีการปรับโครงสร้างต่างๆอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับได้มีการบริหารมีของเข้าไปถือหุ้นในบีฟิตซึ่งเป็นคล้ายๆเป็นแบงค์นะครับเป็นสถาบันที่สามารถลงทุนได้เองก็ทำให้ต้นทุนการเงินของสวัสด์นั้นลดลงนะครับรวมถึงการปล่อยสินเชื่อนะครับที่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้สวัสด์ก็พร้อมละนะครับแล้วก็เผื่อได้ข้อดีได้ปัจจัยบวกเข้ามาในเรื่องของเกณฑ์ใหม่ของแบงค์ชาติเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวสวัสด์เองก็ยังเก็บอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าเพดานนะครับสวัสด์นี่ถ้าจับตัวเลขไม่ผิดนะครับถ้าผิดต้องขออภัยแต่ไม่ถึง 28% แน่นอนนะครับรู้สึกว่าจะมากกว่า MTC ประมาณ 1% น่าจะไม่เกิน 24% MTC เนี่ย 23% สวัสด์เนี่ยคิดอยู่ 24% เพราะนั้นก็ยังมีแกนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ด้วยต้นทุนการเงินของเขาเนี่ยก็แน่นอนครับเขามีแหล่งเงินทุนของตัวเองนะอาจจะออกกู้หรืออะไรก็ได้ด้วยมันก็มีการบริหารจัดการได้นะครับเพราะนั้นในเรื่องตรงนี้ก็ไม่น่าจะเป็นปัจจัยกดดันสักเท่าไหร่นะครับแต่ถือว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็คล้ายๆกับ NTC นะครับก็ทำธุรกิจเหมือนกันนะครับในตัวของสวัสดิ์ศรีสวัสดิ์เองเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของชื่อนะครับที่ไปซ้ำกันตรงนู้นนี่นะทำให้คนใช้บริการสับสนก็เยอะนะครับแต่วันนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าปัดกวาดบ้านเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆพร้อมที่จะเติบโตกลับขึ้นไปนะครับก็ถือว่าก่อนหน้านี้โตค่อนข้างดีนะครับไปเจอปัญหาแล้วก็มีการแก้ไขนะก็ต้องดูกันครับรอพิสูจน์กันนะครับทั้ง2ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นประเภทโกลด์สต็อกนะครับแล้วก็อยู่ในเทรนด์นะครับที่ความต้องการนะครับของสินเชื่อนะครับของรายย่อยนะครับของผู้ที่มีที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนหลักๆอย่างสถาบันการเงินไม่ได้นะครับแต่ก็มีหลักทรัพย์ประเภทรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับก็สามารถนำมาหมุนเวียนนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆก็จะมีลูกค้าแบบนี้เยอะนะครับต้องบอกว่าเยอะตลาดนี้กว้างมากเราจะเห็นสาขาของทั้งสวัสด์แล้วก็ MTC หรือว่า UC เนี่ยเราจะเห็นการขยายสาขาที่เยอะมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะเยอะที่สุดนะครับในเมืองไทยนะครับที่มีการขยายสาขานะครับที่เราเห็นกันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ธุรกิจเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับแต่ก็ต้องดูครับขยายสาขามันก็ต้องมีวันที่มันต้องอิ่มตัวนะครับคล้ายๆกับเซเว่นนะครับวงเต็มหมดแล้วเนี่ยเขาจะทำไงต่ออันนั้นเป็นโจทย์นะครับแต่แน่นอนครับคงยังไม่ใช่ในช่วงเวลาปี2ปีนี้แน่นอนนะครับคงจะเป็นก็คงมีเวลาให้ผู้เนี่ยเขาคิดนะครับแล้วก็พัฒนาต่อได้นะครับอันนี้ก็คงจะยังไม่ใช่ประเด็นในตอนนี้อันนี้เป็นพูดข้อมูลไม่เฉยๆนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นเด่นนะครับที่มีประเด็นนะครับที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับ2ตัวก็คือตัวของ MTC กับสวัสด์นะครับที่ได้ปัจจัยบวกนะครับจากในเรื่องของความชัดเจนของเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆของแบงค์ชาติที่กำลังจะออกมาควบคุมดูแลกำกับดูแลทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้รับบริการนะครับในส่วนของธุรกิจไฟแนนซ์นั่นเองนะครับที่ก่อนหน้านี้ไม่มีเจ้าภาพนะครับส่วนหุ้นเด่นในมุมมองโบรกนะครับ เราก็ไปดูกันถึงในตัวของตัวแรกนะครับตัวของบริษัททิสโก้ Financial Group จำกัดมหาชนนะครับหรือทิสโก้หรือธนาคารทิสโก้นะครับอันนี้ทางบริษัทหลักทรัพย์ Trinity นะครับก็มีการออกมาวิเคราะห์ไว้โดยให้คำแนะนำซื้อโดยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่110 บาทนะครับโด
โดยคาดการกำไรสุทธิในไตรมาส3ของทิสโก้จะอยู่ที่ระดับ 1,751 ล้านบาทนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้นะครับคือ 1. รายได้ดอกเบี้ยสุทธินั้นมีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่เล็กน้อยราว 1% จากไตรมาสก่อนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามการเติบโตของการขยายตัวของสินเชื่อนั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่2ก็คือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับจะปรับลดลงราว 2% นะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนะครับโดยมองว่าค่าธรรมเนียมจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับตลาดทุนอาทิเช่นในตัวของบล็อกเกอร์นะครับก็คือบล็อกเกอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ Asset Management อาจจะได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดที่อาจจะยังไม่ดีเท่ากับในไตรมาสก่อนอันนี้ก็ถือในส่วนของค่าธรรมเนียมที่เขาบอกว่าจะลดลงนะครับก็คือมาจากในส่วนของค่าฟีนะค่าคอมมิชชั่นจากในตัวของบล็อกเกอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของการในเรื่องของแอสเซทต่างๆนะครับแล้วก็ที่3นะครับก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนะครับจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยราว 2% นะครับจากไตรมาสก่อนซึ่งก็เป็นการเพิ่มขึ้นตามปกตินะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือคาดว่าค่าใช้จ่ายนะครับตรงนี้สำคัญค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้นะครับจะลดลง 2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนนะครับโดยส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทิสโก้ถือว่าเป็นแบงค์ที่มีการตั้งสำรองส่วนเกินไว้เยอะมากนะครับแล้วก็คุณภาพนี้ที่ดีขึ้นด้วยนะครับมันยิ่งทำให้ในส่วนของ NPL ของเขาเนี่ยหรือการตั้งสำรองนี่จะต้องตั้งสำรองเนี่ยมันมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะนะครับสำหรับแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิแล้วก็รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้เติบโตโดดเด่นมากนักนะครับแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสำรองนี่ที่บอกครับมันจะปรับตัวลดลงได้อีกนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกทิสโก้มีการสำรองหนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสูงทุกไตรมาสนะครับแล้วก็คือสำรองส่วนเกินไว้เยอะนะครับโดยปัจจุบันธนาคารมีสำรองส่วนเกินอยู่ระดับที่สูงมากนะครับโดย NPL Coverage Ratio เนี่ยอยู่ที่ 185% ถือว่าสูงมากนะครับในระบบแบงค์นะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในกลุ่มนะครับบอกว่า 185% นี่ถูกมากถ้าเทียบกับในกลุ่มแบงค์ด้วยกันนะครับโดยทาง Trinity นั้นประเมินกำไรปี2561นะครับของ Tisco อยู่ที่ 6,516 ล้านบาทนะครับในขณะที่ในคาดการณ์ว่าในงวด9เดือนแรกนะครับผลกำไรนะครับอย่างที่บอกว่าไตรมาสนี้จะทำได้ 1,750 นะครับจากทั้งปีเนี่ย 6,515 นะครับถ้ามีตัวเลขของครึ่งเดือนครึ่งปีแรกไปแล้วเนี่ยบวกไป 1,700 เขาก็คาดว่าคิดเป็น 80% ของประมาณการทั้งปีเพราะนั้นในส่วนที่เหลืออีกหนึ่งไตรมาสก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายนะครับปี2562ของ Tisco นะครับอยู่ที่110บาทนะครับโดยอิงที่ค่า PBB นะครับ 2.12 เท่านะครับแล้วก็มองว่าจุดเด่นของ Tisco ก็คือการตั้งสำรองที่ค่อนข้างไว้สูงมากนะครับแล้วก็แนวโน้มสินเชื่อมีคุณภาพดีขึ้นเพราะนั้นในรั้วกำไรในอนาคตจึงมีความผันผวนที่ต่ำนะครับก็เลยให้คำแนะนำซื้อโดยราคาเป้าหมายอยู่ที่110บาทนะครับแล้วก็เป็นตัวของทิสโก้นะครับส่วนตัวถัดไปนะครับเป็นตัวของบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนะครับหรือ SCC หรือปูนใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้ทางบริษัทซับเบียนต้าประเทศไทยได้มีการออกวิเคราะห์ไว้แล้วก็ให้คำแนะนำซื้อโดยราคาเหมาะสมอยู่ที่490บาทนะครับอันนี้ที่ไปดูเนี่ยเพราะว่าดูในส่วนของที่ให้ราคาต่ำสุดเพราะถ้าดูก่อนหน้านี้ถ้าไปเทียบกับโบกอื่นๆนะครับสูงกว่านี้แน่นอนอันนี้เราก็มาดูว่าเขาคอนเซอร์เวทีฟในเรื่องของอะไรนะครับก็อย่าเพิ่งไปลงกับภาพนะครับบางทีมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับราคาความจริงนะเพราะวันนี้ตัวปูนใหญ่ที่บอกว่าโบกหลายโบกนะครับนี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ดูตรงนี้พอดีเอ้ยทำไมโบกอื่นให้500กว่า550แต่ไม่ให้490นะครับอันนี้ก็ต้องลองไปเปรียบเทียบกันดูนะครับนี่เป็นตัวอย่างให้เรายกมาพูดคุยกันนะครับเพราะเห็นเมื่อวานนี้ในตัวของที่มีการระบบวิเคราะห์มาในตัวปุ้นใหญ่เนี่ยหลายโบกเหมือนกันแล้วก็ราคาที่ให้ไว้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันเหมือนกันนะครับวันนี้คำหยิบของทางยูต้ามาพูดคุยกันนะครับโดยยูต้าเนี่ยบอกว่าถึงแม้ราคาที่เขาให้490เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นการลงทุนในระยะยาวเน้นลงทุนระยะยาวนะครับนี่บอกเลยนะครับโดยคาดว่ากำไรปกติในไตรมาส3นะครับของปูนซีเมนต์ไทย SCC เนี่ยจะอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทนะครับหรือลดลงจากไตรมาสก่อน 16% แล้วก็ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนด้วยนะครับโดยสาเหตุหลักมาจากในส่วนของ margin ธุรกิจปิโตรเคมีนะครับลดลงนะครับในส่วนของวัตถุดิบแนบท่านะครับที่ขยับขึ้นนะครับวันนี้ทำให้มาจิ้นมันลดลงนะครับตามทิศทางราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้นนะครับคือต้นทุนที่เขาซื้อน้ำมันดิบมาแล้วมากลั่นเป็นพวก
ปิโตรเคมีต่างๆเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะนั้นทำให้สเปรดที่เขาขายเนี่ยมันยังปรับขึ้นราคาขายไม่ทันเพราะนั้นตัวสเปรดหรือผลส่วนต่างกำไรเนี่ยเขาก็จะลดลงนะครับตรงนี้ในขณะที่ธุรกิจวัสดุก่อสร้างฟื้นตัวนะครับอย่างค่อยเป็นเข้าไปนะครับจากปัจจัยวิกฤตก็จะเป็นช่วงปลายปีอยู่แล้วนะครับมีการก่อสร้างต่างๆแล้วก็แนวโน้มการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับก็แต่ก็ถือว่าไม่ค่อยสูงขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ยังไม่เห็นภาพของการฟื้นตัวในธุรกิจนี้ชัดเจนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการก่อสร้างของทั้งภาครัฐต่างๆมันก็ตามแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากนักซึ่งอาจจะต้องดูหลังจากนี้มันอาจจะมีตัวเร่งเข้ามาก็ได้นะครับซึ่งถ้าหากเป็นไปตามคาดนะครับกำไรปกติในช่วง9เดือนแรกนะครับอันนี้เป็นการพรีวิวนะครับจะทำได้ประมาณ 69% ของกำไรทั้งปีซึ่งก็ถือว่ายังเหลืออีกเยอะพอสมควรเหมือนกันก็อีกประมาณสัก 40% นะครับทั้งนี้ก็มาจากปัจจัยกดดันนะครับในเรื่องต้นทุนของราคาน้ำมันนะครับที่สูงขึ้นทำให้มาร์จิ้นในส่วนของธุรกิจปิโตรเคมีนั้นปรับตัวลดลงนะครับโดยคาดว่ากำไรปกติทั้งปีเนี่ยของปี61อยู่ที่ประมาณ 4.7 หมื่นล้านบาทนะครับปรับตัวลงไป 10% นะครับของปีก่อนแล้วก็ 4.9 หมื่นล้านบาทนั้นจะเพิ่มขึ้นจากปี61นะครับก็คือ 4.9 จะเพิ่มขึ้นจาก 4.7 ก็จะคุยง่ายจะไปเติบโตในปี2562หรือปีหน้านะครับอันนี้ก็มีเหตุผลนะครับจากการที่ธุรกิจก่อสร้างนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็ธุรกิจรวมถึงในส่วนของการใช้ปูนซีเมนต์ด้วยนะครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นจากการที่เร่งการประมูลก่อนโครงสร้างต่างๆนะครับเราก็จะเห็นการเติบโตนะครับหลังจากที่มีกรอบการเลือกตั้งชัดเจนนะครับถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีการเร่งนะครับมีการประมูลโดยเฉพาะในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับให้มีการประมูลต่างๆก็จะมีการใช้วัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างต่างๆนะครับแล้วก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นการเข้าไปรุ่นตลาดนะครับของSCC ของผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไปอินโดนีเซียหรือแม้กระทั่งการไปจับมือกับคุณถาวรนะครับเพื่อที่จะขยายตลาดในตัวของผลิตภัณฑ์ต่างๆของเขาให้ครอบคลุมลูกค้ามากขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ในอนาคตนะครับที่จะเข้ามากระจายความเสี่ยงในเรื่องของตัวของปิโตรเคมีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับพื้นฐานไม่ต้องพูดถึงนะครับใครๆก็อยากมีหุ้นตัวนี้ไว้ในครอบครองนะครับยิ่งถ้าหาจังหวะราคาย่อๆลงมาเยอะๆเนี่ยถือว่าถ้าระดับตัวนี้ก็ถือว่ายืนได้ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับหลังจากที่หลุดลงมาแต่จาก500กว่าแล้วก็ลงมาเรื่อยนะครับตัวนี้ก็ไล่ขึ้นมาจนแถวๆ440 450นี่ก็ถือว่ายืนได้ระยะพอสมควรก็ยังถือว่าเป็นหุ้นน่าสนใจนะครับแล้วก็มีปันผลดีด้วยนะครับ4เฉลี่ยประมาณ 4% กว่านะครับถือวันนี้ลงทุนระยะยาวเงินเย็นๆน่าสนใจนะครับก็ยูต้าเขาก็บอกว่าให้เน้นลงทุนระยะยาวโดยให้ราคาเป้าหมายเหมาะสมนะครับปี2562เนี่ยอยู่ที่490บาทนะครับว่าถ้าเทียบกันก็จะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็บอกนะครับมันหุ้นที่เหมาะกับการลงทุนระยะยาวครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับก็ไปพูดถึงกันตัวที่เราพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะครับก็คือในตัวของ MTC หรือเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับที่เพิ่งพูดคุยไปนี่เรามาดูกันบทวิเคราะห์บ้างนะครับก็เมื่อวานนี้ก็มีหลายโบเหมือนกันออกบทวิเคราะห์มานะครับอันนี้ก็ดูราคาเฉลี่ยกลางๆนะครับนี้เราไปหยิบยกกันในตัวของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะครับที่มีการบทวิเคราะห์ในส่วนของ MTC เอาไว้นะครับโดยให้ราคาเป้าหมายเหมาะสมอยู่ที่57บาทนะครับโดยคาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส3จะยังคงดีต่อเนื่องนะครับโดยจะอยู่ที่ประมาณ969ล้านบาทเพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับจากจำนวนสาขาที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส3อีก288แห่งปัจจุบันอยู่ที่ 3,177 แห่งซึ่งทั้งปีเนี่ยเขาคาดว่าจะมีสาขาเนี่ยประมาณ 3,000 ตามเป้านะครับ 3,200 ก็เชื่อว่าน่าจะทะลุเป้าอยู่เช่นเดิมนะครับตอนนี้เป้ามีการปรับมาแล้วด้วยนะครับส่งผลให้สินเชื่อนั้นมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของจำนวนสินเชื่อที่มันเติบโตนะครับตามจำนวนสาขาที่เขาเปิดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทางผู้บริหารก็ยังคงยืนยันแนวทางในการขยายสาขาเพิ่มต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้บริการแล้วก็ให้ครอบคลุมเข้าถึงกับผู้รับบริการมากขึ้นนะครับโดยมีการอย่างที่บอกสิ้นปี2561นี้จะตั้งเป้าอยู่ที่3,200แห่งนะครับ
ในขณะที่ความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการควบคุมนะครับการปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยก็มีความชัดเจนแล้วนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าคลี่คลายเป็นการผ่อนคลายตรงนี้ลงนะครับก็ผลตอบแทนก็กำหนดได้ 28% นะครับก็เพดาน 28 ปัจจุบันเกณฑ์ไม่ถึงแน่นอนก็รับปัจจัยบวกไปเต็มๆนี่เป็นปัจจัยบวกในเชิงจะบอกพื้นฐานก็ด้วยนะครับจิตวิทยาก็ด้วยเหมือนกันนะครับทั้งนี้นะครับทางผู้บริหารคาดว่าสาขาจำนวนที่มีอยู่ 3,177 แห่งในปัจจุบันเนี่ยจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อในไตรมาส 4นะครับจะทำให้เซลล์สินเชื่อนั้นขยายเพิ่มขึ้นนะครับในปี 2018-2019 เนี่ยอยู่ที่ 32% ในปีนี้นะครับแล้วปีหน้าอยู่ที่ประมาณ 23% ส่งผลให้ประมาณการกำไรสุทธิในปี2019นะครับอยู่ที่ 4.8 พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 30% นะครับในขณะที่ปี2018หรือ2561เนี่ยคาดการกำไรสุทธิอยู่ที่ 3.7 พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับปี60นะครับแล้วก็ปี62เนี่ยจะโตจากปี61คือปีนี้เนี่ยอีก 30% นะครับเพราะฉะนั้นจากจำนวนสาขาที่ขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและสินเชื่อยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนเห็นถึงความต้องการทางการเงินที่ยังคงมีอยู่สูงนะครับคือตลาดยังมีอยู่อีกนะครับมีรูอีกเยอะนะครับนอกจากนี้มองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นนะครับภายหลังที่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของสินเชื่อเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับเพราะนั้นยิ่งส่งผลดีกับผลการดำเนินงานในอนาคตของ MTC เพราะนั้นจึงให้คำแนะนำซื้อนะครับโดยให้ราคาเป้าหมายเหมาะสมอยู่ที่57บาทนะครับก็ถือว่ามีแกปอยู่นะครับยังมีอัพไซด์อยู่นะครับแต่ถ้าเป็นโบรกเกอร์เนี่ยก็สูงสุดนี่รู้สึกจะ65บาทนะครับวันนี้หลังจากที่มีข่าวเรื่องของแบงค์ชาติออกมาชัดเจนนะครับก็มีการปรับเป้ากันอะไรแบบนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นเด่นบุกองโบที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับในตัวสุดท้ายนะครับก็วันนี้เวลาสต็อกโฟกัสของเราก็หมดแล้วนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาทักทายกันผ่านทาง Facebook Live อย่างนี้นะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารนะครับไปยังนักลงทุนท่านอื่นๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการของเรานะครับต่อไปก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณเอาไว้ตรงนี้นะครับส่วนท่านใดที่สนใจอยากติดตามข้อมูลกันต่อนะครับอีกในช่องทางของเราก็ผ่าน softfocusnews.com นะครับเว็บไซต์นะครับที่มีการเสนอข้อมูลข่าวสารมากมายนะครับต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันให้กับท่านนักทุนนั้นได้เข้าไปใช้บริการกันนะครับก็สำหรับวันนี้เวลาของ softfocus ของเราหมดแล้วนะครับผมชัดปันทิติเวชและทีมงาน softfocus ก็ข่าวคำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับสวัสดีครับ